ครับท่านสมาชิกพีอาพีทุกท่านวันนี้วันพฤหัสที่12พฤษภาคม2565เราจะทำการซ้อมนกสายใต้ครั้งที่12ณจุดตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเรามีจำนวนนกทั้งหมด113ตัวกง12กงเราจะปล่อยนกเวลา 6:30 นาทีพร้อมปล่อยครับโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เวลา 7:57 นาทีแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการซ้อมทางไกลครั้งสุดท้ายนะครับของ PRP นะครับก่อนขึ้นแข่งด่านสิงขรในวันเสาร์นี้แล้วก็ปล่อยนกวันอาทิตย์นะครับ 14-15 พฤษภาคมนี้นะครับก็จะเป็นวันขึ้นแข่งจุดแรกของ PRP นะครับอำเภอประจวบคีรีอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับด่านสิงขรนะครับพรมแดนไทยพม่านะครับเราก็จะมีจุดปล่อยอยู่ที่นั่นนะครับเป็นสถานที่ที่ห่างจากชายฝั่งทะเลนะครับวันนี้เราก็มารอรับนกซ้อมนะครับจากอำเภอบ้านแหลมนะครับระยะทางอากาศถึงกงผมนี่ก็107กิโลเมตรนะครับก็เป็นสถิติเดิมๆครับถ้านกผมบิน 1,000 เมตรต่อนาทีก็ใช้เวลา100นาทีนะครับ100นาทีปล่อยเมื่อ 6:30 ก็ 8:10 สินะ 8:10 ก็น่าจะมาถึงนะครับตอนนี้ก็ 7:58 แล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกราวๆ10นิดๆนะครับก็จะน่าจะมาถึงกันแล้วนะครับถ้านกผมบินที่สปีด 1,000 นะครับอันนี้คำนวณคร่าวๆนะครับคำนวณคร่าวๆถ้าช้ากว่านั้นก็ใช้เวลามากขึ้นนะครับหรือถ้าบังเอิญมันบินได้เร็วกว่านั้นก็จะใช้เวลาสั้นลงนะครับก็คิดว่าอาจจะมาถึงในเร็วๆนี้แหละนะครับแล้วมันวันเวลามันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับ PRP ที่เราเตรียมการกันมาตั้งแต่จบอีสานในเดือนมีนาคมประมาณนั้นนะครับกุมภามีนาแถวๆนี้นะครับตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วครับ 2-3 วันเนี่ยก็จะถึงวันชิงชัยจุดแรกแล้วนะครับสำหรับ PRP สายใต้นะครับก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ PRP ก็ทำกิจกรรมนกพิราบแข่งมาเป็นปีที่3แล้วนะครับปีที่3แล้วนะครับเราก็ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากและช่วงเวลาอันน่ายินดีมา3ปีแล้วครับมีทั้งยากลำบากต่อสู้แล้วก็สนุกสนานและมีความสุขนะครับผ่านมาถึง3ปีนะครับบนเส้นทางนกพิราบแข่งที่เปิดเสรีในทุกพื้นที่การแข่งนะครับท่านใดสนใจก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับในทุกพื้นที่นะครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับที่วงการนกพิราบของเราก็เริ่มขยับขยายเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็เริ่มที่จะเอานักเลี้ยงนกเป็นศูนย์กลางนะครับเราก็จะทำหลายๆเรื่องที่ตอบสนองต่อนักเลี้ยงนกที่กระจัดกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะที่เขตใดเขตหนึ่งหรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับเราก็จะ
ป็นเรื่องน่ายินดีนะครับที่มันพื้นที่ของการแข่งขันมันเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและ PRP ก็ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนตรงนี้มาถึง3ปีแล้วนะครับเราทำเรื่องนี้มา3ปีแล้วนะครับในถึงวันนี้ก็น่ายินดีนะครับดีใจด้วยกับทุกๆท่านที่ชื่นชอบและหลงใหลในกีฬานกพิราบแข่งนะครับพื้นที่มันจะเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเชื่อว่าแบบนั้นนะครับตามใดที่เรายังคงมีพลังงานที่จะทำมันต่อไปนะครับเราก็จะพยายามคิดเรื่องใหม่ๆอยู่เสมอนะครับเพื่อให้การแข่งขันมันรัดกุมและสนุกสนานแล้วก็สามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนกีฬานกพิราบแข่งให้เดินไปในทิศทางที่ดีนะฮะตอบโจทย์ต่อผู้เลี้ยงนะครับเอาผู้เลี้ยงเป็นศูนย์กลางนะครับไม่ได้เอาเรื่องอื่นเป็นศูนย์กลางเราเอาคนเลี้ยงนกที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายๆพื้นที่เป็นศูนย์กลางเพื่อที่จะกำหนดทิศทางกระบวนการคิดทั้งหมดนะครับว่าเราควรจะทำยังไงให้มันสามารถแข่งขันได้แล้วก็ทุกท่านมีความสุขกับกีฬานกพิราบแข่งนะครับไม่ต้องเครียดกับมันมากอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้เป็นแนวคิดนะครับเป็นแนวคิดตอนนี้ผมก็ออกมายืนหน้าบ้านนะครับวันนี้แดดสดใสมากนะครับมากกว่าหลายๆวันที่ผ่านมาซึ่งเต็มไปด้วยเมฆฝนแล้วก็ฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับวันนี้สดใสมากนะครับท้องฟ้านี่เป็นสีฟ้าอ่อนๆแล้วก็มีเมฆจางๆนะครับแสงแดดนี่เรียกง่ายๆว่าเต็ม 100% เลยนะครับเวลานี้ก็ 8:02 แล้วนะครับก็ตามประมาณการนี่ใกล้เคียงแล้วนะครับอีกราวๆไม่น่าเกิน 7-8 นาทีนี่ถ้านกผมบินที่สปีด 1,000 เมตรต่อนาทีมันก็ควรจะปรากฏตัวแล้วนะครับที่บริเวณนี้นะครับตอนนี้เราก็กำลังรออยู่นะครับวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากนะครับพระอาทิตย์นี่เจิดจ้ามากเมื่อเช้าผมก็ปล่อยนกเด็ก3ตัวออกไปบินแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ก็ปล่อยนกเด็กออกไปบินก็หายไปเลยนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับผมเองก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนนะครับผมพอดีแบตเตอรี่ GPS ของผมเนี่ยมันหมดไปนะครับไม่อย่างนั้นก็อาจจะติดเพื่อที่จะดูว่าพวกมันบินไปไหนกันนะครับแบตเตอรี่มันหมดแล้วก็ผมสั่งซื้อจาก Amazon เนี่ยปรากฏว่าเขาผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงยกเลิกคำสั่งซื้อตอนแรกก็หักเงินจากบัตรเครดิตไปแล้วเรียบร้อยสุดท้ายผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าๆเขาก็แจ้งมาว่าทำการคืนเงินกลับมาให้ผมโดยไม่แจ้งสาเหตุว่าทำไมถึงยกเลิกการซื้อของผมก็งงกันนะฮะเขาไม่ยอมขายผมคิดว่าเขาคงมีปัญหาทางเทคนิคและอีกอย่างนึงผมเคยมีปัญหาอีเมลใน Amazon นะครับเหมือนจะถูกแฮกอะครับดังนั้นเวลาเราไปซื้อของเขาอาจจะกลัวว่าเราจะโดนแฮกเกอร์ซื้อหรือเปล่าแต่มันก็ไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าแฮกเกอร์มันล้วงไปถึงบัตรเครดิตได้มันควรจะเอาหมดเต็มวงเงินจริงไหมครับมันไม่ควรจะเอาแค่ 3,000 กว่าบาทประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็ไม่ได้ถามเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งเมลมาว่าเพราะเหตุใดถึงได้ยกเลิกคำสั่งซื้อของผมนะครับก็เขาคืนมาเราก็คืนก็คืนว่าไม่ซื้อแล้วถ้างั้นก็เลยฝากให้ท่านอื่นช่วยจัดการแทนไปนะครับให้ท่านอื่นช่วยสั่งซื้อแทนผมก็ส่งลิงก์การซื้อไปให้ลิงก์จาก Amazon นะครับช่วยไปซื้อให้แทนหน่อยแล้วก็สั่งมาเผื่อผมด้วยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันได้แบตเตอรี่ GPS กลับมาเนี่ยก็อาจจะมีกิจกรรมสนุกสนุกอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของนกพิราบติด GPS นะครับก็เสียดายนะครับไอ้3ตัวนี้มันบินหายไปตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยปล่อยปุ๊บ 6:30 มันก็บินหายไปเลยนะครับเห็นครั้งสุดท้ายเนี่ยมันบินไปทางนู้นนะครับไกลๆเลย3ตัวบินกันไปเพราะว่าผมจะจำได้มันจะบินรูปทรงแบบพึ่งแตกรังนิดๆนะครับไปทางนู้นกันไม่ได้บินแบบนกใหญ่ที่บินเรียงแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะก็เลยไม่รู้เลยว่ามันไปไหนแหมถ้าเกิดก็เสียดายอยู่ครับแต่ก็ผมก็ยังมีลูกนกอีกรุ่นหนึ่งนะครับตอนนี้ยังอยู่ในจานไข่อยู่ก็จะเป็นนกสำหรับ PRP สายใต้นะครับเราก็เพาะขึ้นมาเพื่อทดลองทดสอบสายพันธุ์นะครับผมในส่วนของผมเองเนี่ยผมมีพ่อแม่นกที่รู้อยู่แล้วว่ามีลูกของมันบินได้สุดสายเนี่ยอยู่ 2-3 คู่นะฮะบินได้
จนกระทั่งแม่สายระยองนี่ก็บินได้สบายๆแล้วก็ในปี2ปีที่ผ่านมาก็มีถ้วยติดมือกลับมาด้วยแม้จะส่งไปแค่4ตัวก็มีถ้วยติดไม้ติดมือกลับมา2ถ้วย3ถ้วยนะครับใน2ปีที่ผ่านมานะครับได้เป็นเอสพีเจียนยอดเยี่ยมของระยอง1ปีนะครับก็เลยทำให้เราได้พ่อแม่นกอันนี้ไม่ได้นั่นอยากจะเกริ่นว่า PRP เนี่ยเราทำมาเพื่อทดลองนะครับตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมมีนกอยู่2คู่ที่ให้ลูกบินได้ในระดับหนึ่งครับก็คือสุดสายระยอง 7-800 โลบินได้แน่นอนแต่ทีนี้เราก็อยากรู้ลูกของคู่อื่นๆอีกนะครับเราก็ต้องทดลองตีมันขึ้นมานะครับแล้วก็จะลองทดสอบบิน PRP สายอีสานที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ในปีในฤดูกาลต่อไปเนี่ยในสำหรับสายใต้เนี่ยถ้าเรายังมีสมาชิกสนับสนุนเนี่ยเราก็ยังทำอยู่นะครับในจุดการแข่งขันเดิมๆนี่แหละนะครับเราก็จะยังบิน700กว่ากิโลนะครับไปถึงสตูลจากสตูลถึงก็เวลาพูดระยะทางมันจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ละกรงมันยาวไม่เท่ากันอย่างกรงผมเนี่ยมัน730กว่ากิโลน่าจะได้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับบางกรงเขาเกือบ800นะครับเขาไกลกว่าผมครับบางกรง600กว่าเพราะว่าเขาใกล้กว่าผมนั้นเวลาเราพูดเรื่องระยะทางก็เลยจะลำบากนิดนึงเอาเป็นว่าปล่อยที่สตูลแล้วกันนะครับอำเภอทุ่งว่านะครับประมาณนั้นครับวันนี้ก็โอ้โหแดดถือว่าร้อนแรงเลยนะครับถือว่าร้อนแรงผมยืนอยู่นี่ขานี่ร้อนเลยนะครับเพราะว่าจุดที่ยืนนี่มันไม่มีร่มครับไม่มีร่มแล้วก็ต้องยืนตากแดดนี้ถ้าไปยืนตำแหน่งอื่นก็จะไม่เห็นมุมที่นกมานะครับเพราะมุมนี้มันเป็นมุมที่มองได้กว้างที่สุดครับเดี๋ยวนะครับหลบล่มเอามาทางนี้นิดนึงมาทางนี้นิดนึงพอได้ล่มหน่อยพอได้ล่มหน่อยหลังรถฮะหลังรถตรงนี้พอได้หน่อยนึงนั่งนิดนึงครับก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมอยู่นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับท่านใดมีข้อสงสัยในจุดไหนอย่างไรเนี่ยถามมาได้เลยนะครับผมจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ที่เขียนเข้ามานะครับบางทีอาจจะยังไม่ได้ตอบตอนไลฟ์แบบนี้นะครับแต่ว่าพอผมจะโพสต์ไว้ในกลุ่มเนี่ยผมก็จะกลับมาดูนะครับแล้วก็คำถามไหนที่ดูแบบว่าเป็นสิ่งที่เราควรตอบคำถามเพื่อให้ทุกๆคนรู้ร่วมกันเนี่ยผมก็จะตอบให้นะครับลองดูนะครับแต่คำถามไหนที่อาจจะเป็นแบบคำถามที่ต้องการรู้ณเวลานี้แต่ว่าพอเราไลฟ์จบไปแล้วมันก็เหมือนตอบให้แล้วไปในตัวเนี่ยก็อาจยังไม่ได้ตอบนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าคำถามไหนที่ยังไม่ได้ตอบหรือว่าไม่ได้มีเนื้อหาในคลิปเลยก็จะตอบให้นะครับท่านก็ย้อนกลับมาดูได้นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากให้วงการนกอ่ะมันเดินหน้าขับเคลื่อนไปนะครับก็ช่วยแชร์ไปก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแชร์ไปขยายแวดวงไปสู่คนใหม่ๆก็ได้นะครับเพราะว่าแน่นอนครับคนเก่าๆเนี่ยเอามาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับตามนัดนะครับมาตามนัดเลยนะครับก็8โมง9นาทีครับเป๊ะเลยนะครับเร็วไป1นาทีครับถ้า8โมง10เนี่ยก็จะใช้เวลา100นาทีนะครับตัวแรกมาแล้วครับอยู่บนหลังคานะครับก็ใช้เวลาไป99นาทีครับสปีดก็ 1,000 นิดนะครับตามนัดนะครับที่เราเซตอัพนกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตัวนี้มาแล้วนะครับตัวนี้ชื่อณัฐชัยนะครับลงนะครับ ตัวนี้ชื่อณัฐชัยนะครับเป็นสายเลือดจากพี่เปียกมินบุรีกรุ๊ปนะครับมาแล้วนะครับณัฐชัยลงมาเร็วณัฐชัยตัวนี้ผมไม่เคยเรียกชื่อมันเลยนะครับวันนี้ถือโอกาสให้เกียรติมานะครับในฐานะตัวแรกครับณัฐชัยเข้ากรงไปเลยณัฐชัยเร็วเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วก็กินน้ำนะครับกินน้ำตามปกติของมันนะครับวันนี้น้ำไม่ได้ใส่อะไรนะครับเป็นน้ำเปล่าๆเพราะว่าเห็นว่าเป็นการบินระยะ100กิโลนะครับก็ไม่ได้อะไรมากนะครับผมก็เป็นน้ำเปล่าไปแทนนะครับณัฐชัยขึ้นกรงไปแล้วครับก็
99นาทีนะครับตามนัดครับมาตามนัดครับสปีดก็ 1,000 นิดๆ นะครับ 1,000 กับอีกนิดๆเลยครับเพราะว่ามันขาดไป1นาทีมันจะ100นาทีถ้า100นาทีเป๊ะมันก็จะ 1,000 เมตรต่อนาทีนะครับทีนี้มัน99นาทีมันก็พันนิดๆครับตามนัดนะครับถือว่าเป็นถ้าเป็น QC Quality Control ก็ถือว่าผ่าน ตามที่สเปคเรากำหนดไว้นะครับประมาณนั้นครับตอนนี้ก็รอตัวต่อไปนะครับมาละ1ตัวตัวที่2มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเปลี่ยนหน้ามาเลยนะครับเปลี่ยนหน้ามาเลยสีเทา2ตัวที่เคยมาตัวแรกไม่มาครับตัวนี้ไม่มีชื่อนะครับเป็นนกสีกะที่ไม่มีชื่อนะครับตัวนี้มันไม่มีชื่อนะครับเดี๋ยวโอ้ดูห่วงขาก่อนดูสีห่วงถ้าห่วงสีขาวนี่ก็ไอ้หนองคายนะครับหนองคายลูกยุงกัดพอดีผมมีสีกะแบบนี้2ตัวนะครับมันจะใส่ห่วงสีตองอ่อน1ตัวแล้วก็ห่วงสีขาว1ตัวถ้าห่วงสีขาวก็ไอ้หนองคายลูกยุงกัดนะครับหนองคายลูกยุงกัดนี่ก็เป็นนกที่เกิดตอนที่พ่อของมันในยุงกัดแข่งจุดหนองคายนะครับมันจอกมาวันที่พ่อมันแข่งไอ้หนองคายจริงๆนะครับห่วงสีขาวนะครับมันเพาะมันเจาะไข่ออกมาวันที่พ่อมันขึ้นแข่งหนองคายนะครับผมก็เลยตั้งชื่อมันว่าไอ้หนองคายนะครับตัวนี้นะครับเข้าไปเลยหนองคายเข้าไปเรียบร้อยนะครับตัวที่2ไอ้หนองคายนะครับนี่ครับห่วงสีขาวนะครับถ้าสีไก่ตัวจะเป็นห่วงสีตองนะครับตัวนั้นเป็นชื่อเป็นนกที่ชื่อว่ากะไม่มีชื่อนะฮะตัวนี้เป็นไอ้หนองคายนะครับห่วงสีขาวลูกของยุงกัดกับไอ้หัวแดงนะครับก็มาถึงจากอำเภอบ้านแหลมนะครับมาถึงตอน 8:12 นาทีนะครับก็ใช้เวลาไป102นาทีนะครับสปีดก็999นิดๆนะครับโอเคมาดูเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปกันนะครับผมคิดว่าวันนี้บินง่ายนะครับเพราะว่าอากาศเคลียร์มากๆแล้วก็ลมซัพพอร์ตนะครับเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับวันนี้ประเทศไทยก็ทิศทางลมเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วจะเป็นลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพอมาถึงอาทิตย์นี้ก็จะกลายเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพราะว่ากระแสน้ำอุ่นแล้วก็ทิศทางลมในมหาสมุทรอินเดียนะครับกับทะเลจีนใต้นั้นเข้าสู่ภาวะของฤดูฝนของคาบสมุทรอินโดจีนแล้วนะครับก็กรมอุตุก็ได้แจ้งแล้วว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับมาเราไม่ใช่ฤดูร้อนแล้วนะครับถ้าฤดูร้อนเนี่ยมันจะเป็นลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลักนะครับพอฤดูฝนเนี่ยก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้แต่ก็มีนะครับยังคงแต่ก็มีตัวที่3มาแล้วครับทิ้งมาแล้วครับติ้งมาแล้วครับมาแล้วครับตัวที่3มาแล้วนะครับมาตามนัดนะครับทุกมาตามนัดทยอยกันมาทีละตัวทีละตัวนะครับเหมือนที่ผมบอกไว้นะครับว่านกของ PRP อ่ะกรงมันกระจัดกระจายมากๆนะครับเวลามันกระโจนกันออกมารถอ่ะพอประตูรถปล่อยปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถแพ็คกันได้นะครับว่าเอ้ยเราโซนมินไปด้วยกันไม่ใช่ครับบินมานี่กูไม่รู้ว่าไปกับใครก็ไม่รู้ว่าไปกันเตลิดเปิดบังไปเลย ก็บินด้วยตัวของมันเองนะครับผมสังเกตมาที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นการมาถึงของนกในโซนต่างๆเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ้ยมันไม่ได้มาฝูงใหญ่เลยมันต่างคนต่างมาต่างคนต่างมาเลยเรียงโอ้โอ้โอ้น่า3ตัวกลับมาแล้วครับไอ้ลูกนก3ตัวก็กลับมาแล้วนะครับโอ้มันเหมือนเด็กๆนะครับลูกนกเนี่ยผมชอบนะครับเนี่ยลูกนก3ตัวกลับมากันแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับบินจังหวัดเฉวียนกลับมากันแล้วนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นนกสีเทานะครับที่มาจากบ้านแหลมนะครับตัวนี้มาจากบ้านแหลมนะครับตัวนี้มาจากบ้านแหลมนะครับครับก็วันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้ก็จะขึ้นนกกันแล้วนะครับสำหรับจุดการแข่งขันที่1ด่านสิงขรนะครับจุดขึ้นนกก็จะอยู่ที่อู่ติดตั้งแก๊สรถยนต์นะครับ KPG Gas ของเฮียสมคิดนะครับก็เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็จัดหาข้าวปลาอาหารเพื่อบริการสมาชิกนะครับ
ต้องขอขอบคุณเฮียสมคิดมากๆนะครับที่สนับสนุน PRP มาหลายปีติดต่อกันนะครับแล้วก็ท่านใดมีปัญหาเรื่องแก๊สติดตั้งแก๊สรถยนต์ก็ไปปรึกษาเฮียสมคิดได้เลยนะครับ UKPG Gas อยู่ถนนกาลปพฤกษ์นะครับติดกับ Big C นะครับรั้วติดกันเลยนะครับกับBig C กาลปพฤกษ์นะครับแถวย่านบางบอนนะครับเฮียสมคิดเป็นคนใจดีนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ใจกว้างแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะครับท่านใดเนี่ยสนใจติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์เนี่ยไปที่อู่ KPG Gas ของเฮียสมคิดได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีนะครับที่นั่นผมบอกได้เลยว่าเฮียเขามืออาชีพมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีดีมากๆนะครับก็ขอให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยที่สนใจการติดตั้งแก๊สเนี่ยเข้าไปปรึกษาเฮียสมคิดได้เลยนะครับผมคิดได้เลยว่าพูดได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับฝีมือในการทำเรื่องแก๊สรถยนต์ของอู่ KPG Gas ของเฮียสมคิดนะครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้นกก็มากันหลายตัวละ3ตัวละผมคิดว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับ100กิโลเมตรในวันที่ท้องฟ้าสดใสแบบนี้นะครับวันนี้ก็คงจะเป็นการซ้อมระยะทางไกลครั้งสุดท้ายแล้วนะครับของ PRP นะครับแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นี้นะครับสำหรับจุดขึ้นนกจุดแรกนะครับด่านสิงห์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เช้าวันอาทิตย์ก็มารอติดตามผลกันได้เลยนะครับวันนี้ก็คงฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับมาแล้ว1 2 3 4ตัวแล้วนี่เอ้าโอ้โถมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเข้ากรงกันไปไม่รู้เรื่องเลยเอ้า4แล้วนี่ก็เหลืออีก2ตัวเหลือกะไม่มีชื่อกับคุณเลื้อน1 2 3 4ตัวละ4ตัวตัวนู้นไม่ใช่ตัวที่กบไข่อยู่ทางซ้ายมือนั้นไม่ใช่ตัวนั้นเป็นนกล่อ1 2 4ไข่2คุณเลื้อนเจ้าประจำคุณเลื้อนคุณเลื้อนมาบวยตลอดมาบวยสวัสดีครับครับท่านสมาชิก PRP ทุกท่านวันนี้วันพฤหัสที่12พฤษภาคม2565เราจะทำการซ้อมนกสายใต้ครั้งที่12ณจุดตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเรามีจำนวนนกทั้งหมด113ตัวกง12กงเราจะปล่อยนกเวลา 6.30 นาทีพร้อมปล่อยครับโชคดีสวัสดีครับ